วันนี้พ่อรู้ตัวแล้วนะว่าพ่อคุยเรื่องงานเยอะเกินไปเหมือนกับไปช็อตเก่งถ้าเราแก้จุดนี้ได้อะเราก็คงทะเลาะกันน้อยลงเนาะเพราะฉะนั้นต่อไปเนี้ยเราต้องพูดแต่สิ่งดีๆใส่กันเราห้ามหาเรื่องกันเข้าใจเข้าใจโอ้สวยมากเหมือนก็หล่อมากถ้าหล่อแล้วทำไมไม่แต่งงานที่โปไม่ได้อยากแต่งงานมีลูกอ่ะไม่ได้หมายความว่าโปไม่ได้รักเหมืองนะแต่พอ2 ปีผ่านไปอ่ะเราทะเลาะกันทุกวันเลยนะเหมืองโปกลัวว่าถ้าเราก้าวหน้าต่อไปเราอยู่ดีๆเหมืองตัดสินใจว่าเหมืองอยากเลิกกับโปจะอยู่ยังไงอ่ะคำว่าตลอดไปมันไม่มีจริงใช่ไหมมีจริงดิผมจะไปเชื่อคำพูดอื่นทำไมอ่ะหรือถ้ามันไม่จริงอ่ะนะเราก็สร้างมันขึ้นมาใหม่ดิสร้างในแบบของเราไงเราจะไปเชื่อคำพูดคนอื่นทำไมเนาะพวกเราก็สร้างสรรค์เก่งแล้วเนาะไม่หลับเลย